สวัสดีครับคุณอยู่กับแอปปองโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูเรื่องของราคากันนะฮะ<ม><น>แล้วก็ความคืบหน้านะครับผมของวงการคริปโตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ XRP นะครับผม โอเคเรามาดู Market Cap นะฮะตัว Bitcoin นะครับผมปรับตัวขึ้นมาเยอะมากๆนะครับผมในช่วง7วันนี้ Bitcoin ปรับตัวขึ้นถึง19%นะ19.5%นะครับผมแน่นอนอยังอยู่ในระดับที่1นะครับราคาอยู่ที่45,000นนะครับมาร์เก็ตแคปอยู่ที่แต 64, ะ864อล้านนะครับล้าน u s ดอลลาร์นะครับ Uh, Total m a มาร์เก็ตแคปเนี่ย uh, อยู่ที่ประมาณ1.2ไม่ใช่1.2 1่งจน่เทรเลียนนะครับผม1.8 Trillion u เทรเลียนดอลลาร์ใช่นะครับผม1.8 Trillion u เทรเลียนดอลลาร์หรือล้านล้านนั่นเองนะครับผมอีเทเรียมปรับขึ้นมาเยอะมากเช่นเดียวกันนะฮะดีดมาอยู่ที่3,200นะครับผม uh, ในระยะ7วันบวกขึ้นมา28%ทีเดียวนะฮะ ข้ามไปนะครับ Binance Coin นะครับผมก็บวกมาเยอะเหมือนกัน t e เ h e r นะฮะปกตินะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ e ทเทอรรอบนี้เนี่ย i ิตคอยฟลูดโดยที่ราคาดีดโดยที่ t e เ h e r ไม่ได้มีตัว Market Cap เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะฮะโอเคอาจจะเป็นสภาพคล่องเดิมที่มีอยู่ในระบบก็ได้นะครับผมลำดับที่ 5, c o d a n o นนะฮะบวกขึ้นมานะฮะอยู่ที่1 เอ่อโทษที1.59นะบวกมา18%ในช่วง7วันนะครับผม Market Cap แซงหน้า XRP ไปแล้วนะฮะอยู่ที่50 0 0 0ล้านนะครับผมในขณะที่ XRP อยู่ที่เกือบ40,000ล้านนะครับโอเคราคาเราก็ขึ้นมาที่84เซนเหมือนกันนะฮะบ,บวกมา18%โ e t s j u อ t s เค Let's just say ว่าถือว่าอยู่ในอารมณ์ตลาดที่ค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะแตะ2ล้านล้านหรือเปล่านะฮะจ t r i เ l i o น โอเค okay. วันนี้ผมจะพูดเรื่องหลักๆนะครับผมก็คือเรื่องของคดีนะฮะอัปเดตเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีจุดเดียวที่ XRP ยังพุ่งไม่เท่ากับคนอื่นนะครับเอาตรงๆก็เป็นเพราะว่าติดคดีอยู่นี่เองนะฮะส่วนมีนี่หลายๆคนนะครับผมถามเข้ามาว่าคดีจะจบเมื่อไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตัว Scheduling Order นะครับหรือขั้นตอนของกระบวนการทางศาลเนี่ยตอนนี้เราอยู่ใน Stage หรือในขั้นตอนที่เรียกว่า uh, discovery นะครับผมซึ่งเป็นการสืบค้นหลักฐานหรือว่าเปิดเผยหลักฐานระหว่างตัวกรอตอของสหรัฐหรือ US SEC แล้วก็กับบริษัท Ripple นะตอนนี้ก็จะมีการเอาหลักฐานมีการซักถามมีการโต้อตอบทางจดหมายนะครับผมหรือมีการยื่นคำฟ้องขัดคำฟ้องปัดคำฟ้องตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยคือ process ของ step นี้นะฮะเรื่องของ discovery เนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยแหละครับไปจนถึงช่วงประมาณอ่าโทษทีไปประมาณถึงต้นต้นกันยานะฮะกันยาไปจนถึงอาจจะไปถึง,กล,งกลางเดือนตุลาได้นะฮะนี่คือเฟสที่3หรือเขาเรียกว่า discovery นะฮะหรือสืบพ้นพยานยหลักฐานนะครับผม จุดที่สำคัญที่สุดของคดีนะฮะจะอยู่ในเฟสที่4นะครับผมถ้าไม่ได้มีการทำการไกลเกลีย่ยกันสำเร็จหรือเซตเตอเมนต์ตรงนั้นนะฮะมีการตกลงยอมความหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นสเตจที่4เราเรียกว่าฟ i นเนอรี่เอ่อซัมมรีท์ทที Summary Judgment จะเป็นเฟสที่ศาลจะพิจารณารวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัดสินนะครับผมซึ่งตามไทม์เฟรมนะฮะจะอยู่ที่ประมาณเดือน d e c ember หรือว่าเดือนธันวาจนถึงอาจจะเลทไปถึงต้นปีมกราปีหน้านะครับผมนั่นคือตัว Summary Judgment นะฮะการตัดสินคดีนั่นเองนะครับโอเค อันที่หประเด็นในวันนี้ที่ผมจะดูนะฮะนอกจากราคาไปดูแล้วนะฮะก็มีนี่ครับข่าวนี้ SEC won t e r b y t e of slack communications from ripple มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปนะฮะอันนี้เป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวกรต่อของ slack ครบไร The US SEC file a court motions to order ripple to submit full employee communication history of slacks which believes Uh, comprise terabytes of อ,อันนี้เป็นหัวข้อข่าวนะเดี๋ยวเราจะไปเจาะในเรื่องอตัวข่าวกันนะครับซ,ซึ่งโอเคซึ่งโอเคนั่นจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมจะไปดูนะฮะแต่แต่แน่นอนเราก็ต้องบวกเข้าไปนะฮะเพิ่มเติมนะฮะส่วนที่น่าสนใจอันนี้ จะไม่พูดก็ไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นสาวก XRP นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ควรต้องพูดนะครัข่าวนี้คือครูดานอครีเอเตอร์วันส์ตูอักกานาสตูอักกานา rally in Washington to support crypto นะครับผมเชาวฮัสกินส์นะครับ uh, the c r d a n o creator is urge d his followers not to give up after the major blow in U.S. Senate นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูข่าวนี้กัน สำหรับข่าวนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดตัว Insight Cover อีกนะครับวันนี้เราจะคุยกัน3 To ท็อปิกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูท็อปิกแรกก่อนกันเลยนะครับผมไปโอเคมีคนถามผมหลายๆ,ๆคนนะฮะว่าตัวตัวคริปโตแล้วก็ตัว ที่กําลังแขวนอยู่บนเส้นได้นะฮะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นคนคุมตลาดการเงินโลกนะฮะนะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาตอนนี้ก็ยังไม่มีใครถึงแม้ว่าจีนจะหายใจรถต้นคอนะครับผมในหลายๆเรื่องกันแล้วแต่นะครับในอน,นาคตเนี่ยผมคิดว่าใน10นนไม่เกินสิบถึงสิปีเนี่ยจีนก็จะขึ้นมาเป็นมาหาอำนาจซุปเปอร์ e พาเวอร์แน่นอน ถ้าสหรัฐยังไม่ได้ทำอะไรลงมืออย่างจริงจังนะฮะ,ะเขาก็เลยมีการมีมีความเคลื่อนไหวในสภาคอนเกรสนะครับผมซึ่งเราคงจะได้ยินนะฮะถ้าใครไม่ได้ยินจงได้ยินในคลิปนี้นะครับผม Infrastructure bills นะฮะ Infrastructure bills นะฮะผมไป uh, cover มาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนี่นะครับผม mm hmm. This is not about taxes Congress coming after entire US crypto industry นะฮะอือฮ mm ึโอเค หัวข้อ it is not about taxes นะฮะคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษีแต่จริงมันใช่โอเคอ่ะเว้นเมื่อเมื่อสภาบอกอย่างเมื่อสภาบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตรงสิ่งที่มันเป็นมันจะตรงกันข้ามนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จงระมัดระวังในส่วนตรงนี้นะครับโอเคเราไปดูกัน the unleased infrastructure bill is talk of the ta uh, of the crypto town for a good reason. It aims that generates about uh 28 billion US dollar in tax revenue from current 1.6 trillion cryptocurrency industry to help um, fund nearly 1 trillion bills. Okay, but okay, the bipartisan bipartisan Senate's uh, proposed aim to amp up uh, IRS uh, surveillance over cryptocurrency transactions. Bill broadened the tax code definition brokers to cover nearly everyone in the crypto, includes non-custodial actors like miners. forge them to uh, force them all to KYC users. Explained. So, uh, anika anikah, ตัว infrastructure bills นะฮะที่หลายๆคนได้ยินนะครับผมก็เป็นการที่จะต้องให้ไม่ใช่แค่ custodian นะฮะไม่ใช่ custodian ก็คือพวกสถาบันทางการในใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับผมเปิดเผยข้อมูลลูกค้าและทำ KYC แต่ยังรวมไปถึงส่วนที่เรียกว่า n o n custodial actors นะฮะหรือ ส่วนที่ไม่ได้เปิดเผยและอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบในตอนนี้นะฮะอย่างเช่นอะไร miners นะครับผมนะพวกทําเหมืองทั้งหลายนะครับผมให้ทำ KYC นะฮะซึ่งพอทำ KYC ก็จะมีข้อมูลทางด้านเรื่องของ KYC AML นะครับต่างๆเข้าไปในนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัว s n น t เนี่ยตัว ตัวเบลส์เนี่ยออกมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องของ internal revenue service IRS นะครับผมเป็นเรื่องของภาษีนะครับซึ่งมีคนถามนะฮะเจคนะครับผมชเววินสกี้นะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับ,นะรบผมเจคชเววินสกี้เขาบอกว่าคือจะคือจะ d the infra bills applying to NFTs คำตอบคือ yes <laughs> The bill define digital asset broadly as any digital representations of value records on a c r y p t o g r a p h i c a l secure distributed ledger นะครับผมคือรวมทุกอย่างเลยอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บน cryptography crypt c crypt r y p t o g r a p h i c a l l y secure distributed ledger ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เมื่อเข้ารหัสแล้วเนี่ย crypto รวมหมดใน ในคำนิยามเรียกว่า Digital Assets นะคร If the treasury says it includes NFTs, then NFTs t e merchants not brokers. คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น brokers ไม่ว่าจะเป็นคนทำ NFT อย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปอยู่ในระบบนะครับผมอันนี้ข้อท็จจริงอันที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สอง definitions of a broker expanded and the bills include any person who For transaction responsible illegally, uh, legally poor on any services, uh, effectual transaction of digital assets. Mm -hmm. ซึ่งมันก็หมายถึงคนที่ทำส่วนอื่น,นๆเช่น POW นะคร Proof of Work Miners นะครับหรือ POS Validators นะครับผม p r o o f of, of Stake Validators ง They um, e x p l i c i t included DEX d e x นะ,ะ the, ตัว Decentralized Exchange MP2P uh, m a r k e t covering DEX LP Liquidity Pool Liquidator uh, Protocol Governors and maybe even nodes operator o f wallet developers ก็ต้องส่ง KYC ไปให้นะครับผม Crypto a e g o l a t i o n s is not consumer protection this i bank protections in Cuban p r o t e c t i o n it n in Cuban protections มีคนบอกแล้วแต่เป็นลักษณะนี้นะครับผมคนออกกฎเขาก็มีหน้าที่ตามนั้นนะครับผมซึ่งเราหวังว่าจะถูก Include เข้าไปเนี่ยยังไงยัางไงาผมก็คิดว่า คริปโตที่จับมือกับทางภาคธนาคารหรือว่าถูกกฎหมายในธนาคารหรือว่ามีการยอมรับหรือผ่านการฟ้องอะไรพวกนี้มามันก็จะมันก็จะเป็นส่วนที่ได้ผ่านการ approve ไปในตัวเหมือนกับถูกฟ้องเพื่อจะให้อนุญาตนะครับผมเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วผมคิดว่า ในหลายๆคริปโตแอสเซทก็จะเจอเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างตั้งแต่คินโทเค็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีมีมีผลตรงนั้นเสมอแล้วก็ยังรวมไปถึงตัวคริปโตแอสเซทตัวอื่นด้วยนะครับ XRP เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตัวเดียวที่โดนฟ้องนะแต่ว่ามีก่อนหน้านั้นด้วยและ กรอของสหรัฐก็ไม่ใช่องค์กรเดียวที่ฟ้องนะครับผมก็มีการฟ้องมานานแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของฟินเซนนะฮะซึ่งก็โดนค่าปรับไปเรียบร้อยแนละ้วสำหรับตัวตัว A r i p x l e XRP นะครับผมหรือว่าแม้กระทั่ง t e ชชูรีก็ได้ไปแล้วนะครับผมเทชชูรีก็เคยฟ้องนะฮะแล้วก็ได้ค่าปรับตรงนั้นไปแล้วแล้วก็ผ่านมานะครับผมทุกอย่างนะฮะโดย f i ฟ i t i o n เนี่ยมันก็ถ้าเกิดผ่าน ฟินเซนก็จะเป็นลักษณะเรื่องของ Currency, v v r t u u l l u u r r n n i e s นะตัว t r e a s e s u ี่ e นะฮะ, Tre uries, ะ,ฮะ US Treasuries ก็ก็ฟ้องแล้วก็ได้แล้วก็ตีความว่ามันเป็น A Virtual Currency นะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงรอบของออกอ,อของสหรัฐนะครับผม คือจะบอกว่ามันเป็น security ด้วยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาจะใช้กฎอะไรนะฮะเพราะว่ากฎของตัว SEC เนี่ยไม่ได้ชัดเจนนะครับอย่างที่บอกว่า Harvey test เนี่ยอาจจะไม่สามารถ apply กับตัว asset ในยุคนี้ในรุ่นในร,รุ่นใหม่ๆตอนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรทำกฎให้ชัดเจนนะฮะ clarify นะครับผมตัวกฎตรงนั้นซึ่ง ผมมองว่าบิลส์เนี้ยถ้าใครหวังว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นน่ยมันจะมากดมันจะไม่ครับเพราะว่าบิลนี้ไม่ใช่บิลที่เป็นลักษณะที่ออกมาจากตัวเอชอีซีหรือกรตอของสหรัดกดพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปจากตรงนี้แต่ว่าเป็นเรื่องของตัวที่ไออหรือว่า US t r e a s u r y เป็นตัวส่งขึ้นไปนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีเป็นหลักนะครับ KYC AML Anti Money Laundering อะไรแล,แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยถ้าใครหวังว่าจะปีเป็นกฎที่ชัดเจนของกองทองสำหรับ Infrastructure Bills เนี่ยก็จะจะเป็นคนละส่วนกันนะฮะไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะครับโอเคก็เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ลุนล้นๆให้ผ่านนะค,คือคิดว่าเขาเขาถ้าสมมติว่าผ่าน Infrastructure Bills เนี่ย ก็แปลว่าก็จะมีการยอมรับมากขึ้นแต่ว่าในหลายๆส่วนของคดีของของตัว XRP ก็ยังยังคายอยู่แล้วก็ยัง process ไปตามกระบวนการเดิมนะฮะเราได้แต่ลุ้นว่าตอนนี้เนี่ยทีมของ Ripple กับทีมของออกรอตตของสหรัฐเนี่ยจะจับมือกันหรือว่าทำ settlement นะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า าจจะก็คือเปอร์เซ็นต์มนอาจจะน้อยแต่มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนั้นนะครับโ uh huh. okay. อเคซึ่งในบทความนี้ก็พูดไปชัดเจนตรงนี้ครับผม this sounds insane but really might happen most crypto legislations go nowhere นะไม่มีความคืบหน้าใดๆในส่วนของอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนะครับผม so it s easy to ignore not this time provisions u p p o r t of the bipartisan otherwise popular infrastructure bill which is move quickly through congress is likely to pass นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมตัวดูว่ามันจะมีอะไรนะฮะซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะมีผลนะถ้าทำ kyc พวก miners แล้วก็ proof of stakes เนี่ย ผู้วิ่ f เวิร์กก็รู้อยู่แล้วนะบิตคอยนะครับผมหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ p ู o ว f of เวิรนะครับผมและแม้กระทั่งตัวผ o o อ of สเต็กก็จะเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีแล้วส่วนตัวอื่นๆที่มีเควเรียบร้อยเอเมเรียบร้อยก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรนะครับผมอ,อันนี้คือข่าวของอิ uh, ructure, uh, ios, นฟราสตรักเจอร์บิล์นะฮะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมก็มีผลตรงนั้นนะฮะ แล้วผมคิดว่าตัวนี้น่าจะผ่านแล้วคือใน XRP community ก็หวังลึกๆหรือว่าอาจจะเป็น c r y ปโต community หวังลึกๆว่าตัว infrastructure bill เนี่ยจะจุดประกายตัวความหวังของการออกกฎที่มันเปิดโอกาสให้ตัวอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยเติบโตนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีเข้าไปอยู่ใน agenda ตัวนี้นะครับผมอโอเคนะ เรียกว่าไม่เกี่ยวนะครับยังไม่เกี่ยวนะ C1 terabyte of Slack communications from Ripple การนี้เป็นข่าวที่วิเคราะห์จากตัวทนาย Jeremy Holgan หมายถึงบุตความของทนายของ Jeremy Holgan แล้วก็สเต t เมนที่เกิดขึ้นระหว่างตัวกอตอของสหรัฐนะฮะกับ uh, ตัวบริษัท Ripple นะฮะ uh, The legal battle between US Uh, Security Exchange Commission (SEC) and blockchain-based payment company, firm um, ripples continue with the legislators want, wanting further access to Ripple's internal communications. The SEC filed motions uh, with the Southern District New York uh, District of New York on Monday, Requested Judge Charles NetBank order Ripple to produce and submit its employee messaging on business communication platform Slack. Uh, Ripple executive uh, uh, attorney James Phillins announced on Twitter: "The filing notes that Ripple's previously produced Slack messages to SEC was incomplete, with the firm eventually admit that what's caused during the data processing mistake after repeating, contending its Slack production was complete." The SEC believes that Ripple only collected a small portion of its Slack messages. That massive quantity of Slack data has not been collected or searched. Ripple's data errors and refused to produce most documents has already been highly prejud uh, prejudicial to the SEC. Among the other things, the SEC has disposed eleven Ripple witnesses with incomplete. Records of their communications in the following added อันนี้คือเขากำลังหาตัวข้อความที่เป็นข้อความการสื่อสารภายในที่ระบุบ,บางสิ่งบางอย่างว่า Ripple ได้เข้าใจหรือรับรู้หรืออะไรบางอย่างนะฮะว่า XRP เนี่ยเป็นหลักทรัพย์นะครับผมหรืออหรือไม่เป็นหลักทรัพย์ก็แล้วแต่นะฮะตัวตัวกรอตของสหรัฐเนี่ยขอให้เปิดเผยไอ้ข้อมูลตรงนั้น นะครับผมซึ่งไอตัวนี้จะเป็นคำกล่าวในการค้านเมื่อเอาเอา,เอาขึ้นไปเ,เปิดเผยกับสารนะครับว่าเอาตัว Ripple เนี่ยได้เคลมว่าไม่มีแฟนโอเทสจาก US SEC หรือก็ตอสหรัฐว่าเอา็กซเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ไม่มีแฟนโอเทสชัดเจนไม่มีการแจ้งเตือนอะไรตรงนี้ว่า,อาไอตัว XRP เนี่มันเป็นหลักทรัพย์นะอะไรเงี้ยครันี้ ตัวกรอตอสหรัฐก็อยากจะพูดง่ายๆว่ารู้ว่าคอมมิวนิเคชันภายในระหว่างตัว Ripple กับพนักงานข้างในของบริษัท Ripple เองเนี่ยมีใครเข้าใจสถานะที่แตกต่างจากตรงนี้ไหมนะครับว่าโอเคอย่าง XRP เป็นหลักทรัพย์หรือว่ามีแง่มุมใดเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว Ripple เนี่ยไม่ไม่ได้ซัมมารีไม่ได้ส่งไอตัวหลักฐานนี้ให้ให้ให้ศาลนะครับ ซึ่งแกก็เคลมจุดนี้น่าสำคัญครับอ่า uh, it is attacking from the flange and agree ripple marketed and treat xrp like a security therefore sec has some success with this argument in the past it makes sense as judges or substantial way xrp is not like a security นะครับซึ่งมันเหมือนกับสถานาการณ์ตัวเนี้ย ถึงแม้ว่าตัว Ripple ไม่ได้ s u m m ม r รแล้วส่งให้ชัดให้ใหได้ตามนั้นแต่กรอตอสอนรัฐก็ไม่ได้ไม่ได้ Follow up หรือว่าไม่ได้ตามในส่วนของตรงนี้ตัว j e r ร์รี่โฮเกนเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับมีการพูดคุยกันแล้วหรือเปล่านะฮะอย่างถ้าเกิดในคลิปของแกแกจะบอกว่าเฮ้ยมันมีการแล้วก็ตัดไปนะครับผมซึ่งอาจจะหมายถึง s e t t เมนต์นะฮะในในความคิดนะครับ แต่แกก็บอกว่าแกก็นี่คือเป็นการคาดเดานะพฉะฉันเนี่ยองที่บอกว่าทุกๆคลิปนะครับผมไม่ใช่การแนะนําการลงทุนนะฮะโปรดศึกษาข้อมูลของคุณด้วยตัวคุณเองแล้วก็ตัดสินใจนะครับผมด้วยตัวคุณเองนะฮะเสมอไม่ได้การไม่ใช่การแนะนำการลทุน This is not financial advice uh, all substantial ways not uh, uh, security mm. ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามัน make sense แล้วก็ไปดูคอมเมนต์ของ Gary Gensler ครกตอตประธานกะตอคนใหม่แกก็บ,บอกไว้อย่างนี้ครับ Last week SEC s h a i r Gary Gensler called for increased regulations to adopt rules for decentralized crypto exchanges in response former commodity trade commodity future trade Uh, Commission Chair Christopher Council agrees that crypto regulation doesn't fall under the SEC jurisdictions as the cryptocurrency are commodities. โอเคซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้ไม่ได้ให้เรื่องมันง่ายลงนะทำให้เรื่องมันยุ่งยากไปเพราะว่าตัว former นะครับผม CFTC นะฮะ ตัว CFTC คนเก่าเนี่ยคริสโตเฟอร์การเซีโลเนี่ยเคยบอกว่าตัวคริปโตเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจเลย USACC jurisdiction ก็ C, uh, Jur iction, ไม่ใช่อำนาจของกอทตอของสหรัฐแต่ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว cryptocurrency เนี่ย are commodities หรือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของตัว commodity futures trading uh, commissions นะฮะหรือ CFTC นะครับโอเคก็นั่นคือความคลิปหน้าของวงการคริปโตแล้วก็ XRP นะฮะที่เอามาฝากกันในคลิปนี้นะฮะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ